ค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่งหน้าไปพบลูกค้านะคะวันนี้ก็มีนัดลูกค้าเราก็จะต้องแต่งหน้านิดนึงก็เนาะเราก็อยากไปแบบโสมให้ลูกค้าเห็นแบบก็ไม่ได้เราก็ต้องดูดีนิดนึงนะคะหลังจากเราลงบำรุงหน้าเรียบร้อยนะคะลงนู่นนี่นั่นแล้วนะคะก็ลงค่ะนิ้วแล้วคดีเร็วด้วยปุ๊บ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 ปาด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 ร้อนเปิดพัดลมนะพัดลมมันนะคะหูด้วยนะคะคอด้วยใช้รองพับกดนะคะรองน้ำกับรองพื้นกดทาคอลงมาเลยจ้าสเลแล้วก็มาลงเชดดิ้งนะคะเชดดิ้งก็ลงเหมือนเดิมลงเหมือนเดิมนะคะแต่งหน้าทุกวันแต่งหน้าเหมือนเดิมไม่เหมือนนะก็เปลี่ยนสีตาเปลี่ยนอะไรนะแต่คือการรองพื้นลงเชดดิ้งเนี่ยมันก็ต้องเหมือนเดิมนะมันเป็นเทรนมันเป็นการปูทางอ่ะก็อาจจะไม่ลงรองพื้นบ้างอาจจะแบบแต่คือตอนบ้านเรามันร้อนอ่ะคุณจะไปลงแป้งบางๆเบามันก็ไม่ได้นะยิ่งถ้าทำงานกลางแดดกลางแจ้งเนี่ยคือจบนะคะฉะนั้นการรองพื้นก็คือเหมาะกับอากาศบ้านเราจริงๆเพราะว่ามันร้อนอากาศร้อนคือเวลาเหงื่อออกคือมันก็ยังเหลือตัวรองพื้นตัวแป้งที่ตัวรองพื้นมันดูดไว้อะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นจำเป็นจริงๆเชดดิ้งไฮไลท์ก็หมดนะเพราะว่าคือคนไทยส่วนมากน่าจะใหญ่อย่างเงี้ยหน้าใหญ่ถ้าไม่ลงเชดดิ้งไม่ลงไฮไลท์ยิ่งปิดจมูกใหญ่อย่างเงี้ยคือจบเหมือนกันการแต่งหน้าคือการใช้แสงและเงานะคะก็คือเงาของตัวเนี้ยเนี่ยค่ะการใช้แสงและเงาในการหลอกตาคนเหมือนหน้าเราเล็กอะไรอย่างเงี้ยเวลาแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะดูเหมือนหน้าเล็กแต่จริงหน้าเราก็ไม่ได้เล็กหน้าเราเท่าเดิมนี่แหละแต่ว่าคือเป็นเทคนิคการแต่งหน้าเนาะถ้าใครมีพื้นฐานการไปเรียนแต่งหน้ามาก็จะรู้ว่าเทคนิคก็คือจำเป็นทุกอย่างคือจำเป็นหมดอยู่ที่ใครจะมาอะแดปมาให้เหมาะสมกับตัวเองยังไงนะคะก็มาลงไฮไลท์อันนี้คือพื้นต้องลงอย่างตาเนี่ยมันสามารถทาได้หลายอย่างได้หลายอย่างนะคะก็ต้องดูตัวเองให้เหมาะสมกับตัวเองดูแล้วที่ต้องมั่นใจอ่ะเ
ต้องมั่นใจนะคะตรงนี้นิดนึงนะเพื่อให้มีมิติแล้วก็จะทำให้หน้าเรามีมิตินะคะนะคะเห็นไหมหน้าเราก็จะดูมิติแล้วนะคะเราก็มาทาแป้งกันจ้านี่ใช้แป้งตัวนี้ก่อนนะตัวสีชมพูของคัฟเฟอร์มาที่จริงถ้าใช้ตัวนี้จะดีตัวนี้จะเป็นแป้งเนื้อแป้งบางๆแป้งโปร่งแสงจะดีกว่าอันนี้ก็จะถูกมาหน่อยนะคะก็คุณภาพก็ต่ำลงมาตามความราคาแหละจริงๆแหละเขียนคิ้วก็เขียนให้ได้โครงก่อนนะคะจริงๆตอนนี้คิ้วเขาก็ไม่ได้เขียนว่าคมเข้มนะคะเขียนบางเบาเขาจะเป็นมีแปรงเขียนคิ้วเหมือนอายแชโดว์เลยเดี๋ยวนี้ใช้อายแชโดว์เขียนได้นะคะใครไม่มีที่เขียนคิ้วดินสอเขียนคิ้วก็ใช้อายแชโดว์ค่ะแต่ว่าการใช้ดินสอเขียนคิ้วมันจะทำมันจะคอนโทรลง่ายมันเหมาะคนที่ชอบคิ้วคมเข้มคมๆอะไรเงี้ยเป็นกรอบเป็นแนวอะไรชัดๆอะไรเงี้ยนะแล้วก
นะคะสเตรลนะเราก็มาทาตากันนะจ๊ะตาแล้วก็รองพื้นก่อนนะคะเราไปด้วยสีชมพูก่อนละกันเพราะสีชมพูเราไม่ค่อยได้ใช้สีชมพูอ่อนเสียดายมันไม่หมดเขียนให้ขอบมันคมๆนะคะว่าไปตามขอบขอบคิ้วก็จะใช้สีทองกับสีส้มอ่อนนะคะสีซ้ำกับเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้นะเอาใช้สีทองกับสีม่วงดีกว่าสีทองอ่อนนะคะสีทองอ่อนกับสีม่วงอ่อนนะคะตบเปลือกตาข้างบนเลยค่ะนักร้องเห็นไหมคะก็จะสวยเลยแล้วก็ใช้สีทองเข้มนะอันนี้สีทองเข้มกับสีม่วงเข้มเหมาะมากเลยนะใครมือใหม่อยากซื้อมาใช้เลยค่ะของคาร์บอมาร์กสีมันอ่อนจริงคือทาให้ตายก็ไม่เข้มสีทองเข้มม่วงเข้มก็เรามาก็มาลงสีดำนิดนึงนะคะที่อเกลี่ยให้มันกลืนให้มันสมูทกันนะคะแล้วก็ใต้ตาด้วยนิดหนึ่งนะคะสวยแล้วแล้วก็มากรีดตาล่านิดนึงนะคะสีดำนี่แหละสีดำเข้มก็ได้ขึ้นตานะคะแล้วก็ปิดห่างตาหัวตานิดนึง
จบสวยแล้วมาตาสวยตาก็จะสวยแล้วแล้วก็ปัดมาข้าค่ะแล้วก็มาทาปัดแก้มนะคะวันนี้ออกน้ำตาลชมพูนะคะน้ำตาลกับชมพูผสมกันนะคะก็จะออกอบส้มจบทาลิปสติกสวยเลยค่ะเราจะใช้สีแดงนะคะสีแดงไรริก็เหม็นค่ะใช้แปรงทาจะดีสุดนะคะการแต่งหน้าใช้แปรงจะดีสุดนะคะแปรงเล็กหน่อยก็ไม่รู้ก็จบแล้วนะคะแค่นี้ก็สวยแล้วนะคะแต่งหน้าไปเจอลูกค้าไปพบลูกค้าได้เห็นก็เริ่มพอไม่ต้องเยอะมากเดี๋ยวลูกค้าตกใจลูกค้าผู้ชายก็จะอย่าเยอะมากเดี๋ยวมันเป็นลิเกแล้วก็อย่าไปแต่งหน้าเยอะมากมันข่มลูกค้าเราต้องให้ลูกค้าเด่นตัวเรานิดนึงแต่เราก็ควรไม่ควรปล่อยเนื้อปล่อยตัวจนเกินไปนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จ้ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ